ชมพู่อรยาตะใจให้ลูกแฝดน้องสายฟ้าพายุทายาทหมื่นล้านรอเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถสำหรับชมพู่อรยาหรืออัลเบอร์ธาฮาเกตเป็นนักแสดงและนางแบบหญิงลูกครึ่งไทยอังกฤษชมพู่อรยาเริ่มมีชื่อเสียงจากบทบาทแอนนี่ในละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์ของโรงเรียนฝรั่งมันจะปิดคริสต์มาสชมก็ให้ดรอปเทอมนี้ไปเลยชมก็ว่าออนไลน์มันไม่เหมาะกับเด็กเล็กและล่าสุดต้องบอกว่าคุณแม่ยุคใหม่อย่างชมพู่อรยาตัดใจให้ลูกแฝดน้องสายฟ้าพายุทายาทหมื่นล้านรอเปลี่ยนโดยชมพู่อรยานั้นช่วงหนึ่งของรายการสามแซ่บก็ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่าของโรงเรียนฝรั่งมันจะปิดคริสต์มาสชมก็ให้ดรอปเทอมนี้ไปเลยชมก็ว่าออนไลน์มันไม่เหมาะกับเด็กเล็กเลี้ยวภาระมันก็ตกอยู่ที่เราแต่เราก็คุยกับที่โรงเรียนดีๆนะก็แบบขอดรอปไปเลยละกันเดี๋ยวดูสถานการณ์เพราะว่าเดี๋ยวโรงเรียนฝรั่งมันจะเปิดอีกทีเดือนมกราคมก็เดี๋ยวดูสถานการณ์เดือนมกราคมเต๋ก็คงกลับไปลงทะเบียนเรียนแล้วแหละเต๋ว่าจะเรียนขาดหรือยังไงก็คงดูสถานการณ์เต๋ไม่ให้เรียนออนไลน์